คำเตือนเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และผู้ที่เป็นโรคหัวใจ มันมาแล้วครับมันมาแล้ว Home Sweet Home EP 2นะครับแหมนานๆทีนี่ก็ได้มาเล่นเกมผีเนี่ยในช่องผมเนี่ยคือในช่องผมจากทั้งหมดนะผมเล่นเกมผีมาแค่3เกมเองครับเกมแรกก็คืออะไรนะ Cry of Fear นะโอ้ยเสียงกระหึ่มมาเชียวขอลดเสียงก่อนเกมในที่ผมเล่นเนี่ยก็คือ Cry of Fear นะครับส่วนเกมที่2ที่ผมเล่นเนี่ยก็ไอ้นั่นครับOutlast นะครับส่วนเกมที่3นี่ก็จะ ไอ้นี่แหละ เกมไอ้นี่แหละโอ้ยแต่ก็นะครับเพื่อคุณผู้ชมที่อยากรู้เนื้อเรื่องนะครับส่วน EP แรกนี่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมกลัวครับผมกลัวนะฮะใครอยากที่จะรู้เนื้อเรื่องของ EP แรกเนี่ยไปดูช่องของคนอื่นเขาได้นะซึ่งผมพอรู้เนื้อเรื่องมาบ้างแล้วนะเพราะว่าผมก็ไปดูช่องคนอื่นเอาเหมือนกันครับใช่ครับผมไม่เล่นอีกกูไม่เล่นอีกกูกลัวแต่ว่าอันนี้ EP 2เนี่ยเห็นมีคนทักแชทผมมาเยอะมากเลยนะครับกับในเพจอ่ะนะโอ้เดี๋ยวไม่มีซับโอ้ no มาครับก็ในเมื่อมันเป็นเกมไทยก็ต้องปรับนี่ครับซับไทยมีภาคไทยด้วยฮัลโหลติมนี่ดิวนะติมอยู่หรือเปล่าอ่ะโทรเข้ามือถือมันก็ไม่รับเลยอ่ะเดี๋ยวเหรอเต็มไม่อยู่ค่ะก็กูนั่งอยู่เนี่ยไปตั้งแต่เช้าอ่ะจริงเหรอเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะอย่างนี้นี่แต่ยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะกูโดนหลอนอยู่ยุ่งมากเมื่อ EP แรกอ่ะแต่นี่มันสงกรานต์นะยังจะทำงานอยู่อีกเหรอเห็นนัดกันไปแล้วไม่ใช่หรอว่าปีนี้จะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กันอ่ะเมื่อคืนก็ช่วยกันแพ็คกระเป๋าแต่ทำไงได้ล่ะก็งานมันกระทันหันติมก็เลยต้องเลือกงานก่อนยิ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะช่างมันเถอะว่าแต่ดิวมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรหรอกนึกว่าจะไปเชียงใหม่กันก็เลยโทรมากะจะฝากซื้อแคบหมูเฉยแต่จะแดกซื้อเถอะบ้านก็ได้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิไม่เป็นไรแล้วค่ะเจนก็ทำนู่นทำนี่ไปตามเรื่องได้พักนี้หาเวลาทำสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่สงสัยจะได้เลิกสักทีละว่างจังนะเจ๊เด็กคิดมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้นั่นแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นแหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยจะว่าไปแล้ววันหยุดดิวก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็บอกได้เลยเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยมันจะเคลมเมียกูหรือเปล่าเกรงใจอ่ะเออดีบอกกูนั่งอยู่ข้างๆมีอะไรช่วยก็โทรมาได้เลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปคุยกันใหม่ไอ้ดิวขอบคุณนะดิวบายค่ะบายครับไอ้ดิวนี่มันทะแม่งครับจะเคลมเหรอจะเคลมเลยครับจีนก็นั่งข้างๆกูไม่กล้าพูดอย่านะจีนอันนี้อุบัติเหตุออกข่าวปีนี้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ข่าวสงกรานต์นะครับไม่ได้น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมาเลยค่ะครับผมถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้ใช้มาตรการดื่มแล้วขับจับยึดรถแต่ก็ยังมีผู้ที่ถูกจับกุมถึง 53,542 หมวกกันน็อกอะไรงี้ในจำนวนนี้มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดรองลงมาคือรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะครับผมซึ่งพบการกระทำผิดดังกล่าวกว่า 37,000 ครั้งยึดรถยนต์ไปแล้ว900กว่าคันพระเจ้าช่วยวันที่14เมษายนนี้เกิดอุบัติเหตุ603ครั้งโอ้แม่เจ้าอุบัติเหตุเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยสงกรานต์นะครับเพราะงั้นสงกรานต์หน้าก็ระวังกันด้วยกูรอไปสัก6เดือนเลยอุ้ยโทรมาอีกแล้วสวัสดีค่ะอุ้ยเชี่ยอุทานมาเลยนี่ฝันร้ายเหรอนี่ฝันร้ายเหรอวะเหมือนจะยิบหายเลยอันนี้เราตื่นมานะครับคือใน EP แรกเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะครับไปโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าอีดิวเนี่ยที่มันโทรมาเนี่ยก็คือจะโทรชวนเราไปนะครับชวนไปเที่ยวนี่แหละแต่ว่าเราเหมือนกับไปวันนี้ไปเผชิญกรรมอยู่นะครับที่โรงพยาบาลนี่แหละมันมึนครับมึนมองครับมองโอเคเลื่อนมองได้AWS เคลื่อนที่ตอบโต้โอเคครับผมตรงนี้มีแผนที่ด้วยครับรูปวาดของเจนเนี่ยโอ้ยศิลปะอาร์ติสเลยเนี่ยนี่มันงานพันล้านอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่อยู่ในห้องนี่แหละนะครับรู้สึกว่าจะมีรูปกุญแจแล้วก็ตัวเจอยู่บนโต๊ะด้วยง้อวาดบอกผัวซะด้วยครับประมาณว่ามึงรีบออกไปนะเดี๋ยวกูจะมีซัมติงกับดิวอ๋อไม่ใช่ขอแห้งจังแจมไปเลยแจมไปเลยสเกลก็ดีนะเอาโคล่ามั้ย
นี่รูปนะครับอันนี้คือหน้าตาของติมนะครับหรือก็คือตัวเรานั่นเองครับเนี่ยที่ใส่แว่นนะครับหัวทรงกะลาครอบอ่ะแล้วก็เจนนะครับข้างๆเนี่ยนี่ครับเจนกับดิวเอ้ยกับติมไปดิวซะแล้วยะมันยังไม่มีซัมติงกันก่อนหรือเปล่าหึมือสั่นอะไรอ่ะไม่มีด้วยเคยเด็กก่อนนะกูบอกมาซะเคยไปดื่มก่อนหน้าแล้วไม่ชวนเลยแป๊บนึงนะครับมันบอกว่ามีกุญแจอยู่บนโต๊ะด้วยน่าจะเป็นชั้นล่างนะผมว่ามันน่าใช่ชั้นนี้เอ้ยตรงนี้มีอะไรอะโน้ตหรือเปล่าไดอารี่ของเชนนะครับกดแท็บเพื่อคำอธิบายข้ออ้างเดิมๆอีกแล้วเหรอกับการเข้าสังคมไม่ว่าก็เพื่อความก้าวหน้าในอนาคตบ้างแหละสังสรรค์กันจนคอแข็งสุดที่รักของฉันอย่างน้อยๆก็ดีนะที่ติมรับปากแล้วว่าจะต้องไปสงกรานต์ที่เชียงใหม่ด้วยกันและที่สำคัญติมยังบอกด้วยอีกว่ายังไงก็จะไม่มีอะไรมาหยุดทริปนี้ของเราได้อย่างแน่นอนเย้ๆว่าแต่ถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคงจะไปเล่นน้ำรอบคูเมืองหรือว่าไปประตูท่าแพแน่ๆแต่หลักๆแล้วเราจะขึ้นไปไหว้พระที่โดย ที่โดยสุเทพเอาไว้ได้ที่ถนนสายนั้นเนี่ยคงจะน่ารำคาญหน่อยแต่ยังไงก็ต้องลากไปให้ได้เลยนะอีก็ผีแล้ว เป็นเดอะอิงเมสเซจประมาณว่าก่อนตายกูต้องไปวัดอย่างนี้เหรอเจนอุ๊ยโทรศัพท์ดังด้วยครับดังตรงไหนอ๋อดังชั้นล่างตัวเสียงมันใกล้หูมากเลยเนี่ยหรือว่าดังในห้องเจนครับในห้องเจนล็อกอ่ะผมเข้าไปไม่ได้นะครับงั้นลงไปด้านล่างก็ได้เจนอยู่ไหนอ๋อดังชั้นล่างนะครับนี่อันนี้เป็นข่าวแบบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับสุริยุปราคาเคลื่อนตัวเข้าสู่ดวงอาทิตย์ในเวลาประมาณ10นาฬิกาและจะเข้าบดบังเต็มดวงโอเคโทรศัพท์เหมือนจะวางสายไปแล้วครับโอเคงั้นตรงนี้เปิดห้องฮัลโหลไม่ขวดเหล้าเยอะอย่างเงี้ยครับใครมาโกงกันเนี่ยโกงกันตอนกูไม่อยู่หรือเปล่าคำสั่งพักงานอันนี้เราน่าจะโดนในนั้นนะครับให้พักงานก่อนเทคโนโลยีผลิตแต่การที่ท่านขาดงานโดยไม่มีสาเหตุอันควรต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินที่บริษัทกำหนดไว้ฝ่าฝืนข้อระเบียบบังคับได้รับการลงโทษให้ออกจากงานโดยไม่ได้ค่าชดเชยด้วยตามกฎหมายแต่ด้วยท่านได้ประกอบคุณประโยชน์และสร้างผลงานมากมายนะครับจึงลดโทษโดยการให้ออกเหลือเพียงแค่การพักงานอุ้ยขอบคุณมากเราโดนพักงานนะครับเพราะว่าไปหนีผีกูไปหนีผีอยู่นะอันนี้เปิดดูครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้นายชัยชัดทับลอยหรือว่าติมนะอายุ34ปีเลขที่บ้าน12โทรมาอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับอันนี้เบอร์ติดต่อโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปรับโทรศัพท์ก่อนผมว่าต้องมีอะไรสำคัญครับเห็นโทรมาตั้ง2รอบนี่เนี่ยรับเฮ้ยติมทำไมติดต่อไม่ได้เลยอ่ะมึงปิดมือถือวะไม่รู้อ่ะคนที่ทำงานเขาเป็นห่วงมึงกันนะเว้ยขนาดนั้นเลยกูเองก็เป็นห่วงเป็นห่วงใครเฮ้ยมึงเจ็บหรือเปล่าให้มันน้อยลงหน่อยดิวะร่างกายมันจะไม่ไหวเอาโอ้ถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงโทรหากูได้ตลอดได้เมียกูอยู่ไหนเป็นเหมือนเดิมเร็วๆว่ะอ๋อทุกคนเขารอมึงอยู่นะพอดีไปเจอผีมาครับเลยหลอนแล้วแต่ตอนนี้หลอนเวอร์ไปแล้วอันนี้คือผลงานเราหรอกเลยเนี่ยไอ้พวกขวดเหล้าขวดเบียร์อะไรเงี้ยผลงานเราอ่ะมีสักขวดเอามากระดกหน่อยไหมอ๋อขวดเหล้าเปล่าครับโอเคตั้งไว้ก่อนอันนี้คือเราดื่มหรอกเลยเนี่ยก็นี่เปิดรูปคว่ำอยู่พลิกก่อนครับอันนี้เอ้ยเมาอยากจะเมามากกว่านี้ไม่มีเหล้าเลยเบียร์ก็หมดการดื่มเหล้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับดื่มนิดเดียวนะมันไม่ดีอ่ะมันต้องดื่มเยอะๆแบบทุยห้องน้ำแล้วกันนะเช็คอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแล้วสรุปให้มาทำอะไรอ่ะอีดิวก็โทรมานะเป็นห่วงเพื่อนแหละใช่เหรอจริงหรือเปล่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะบันไดเล็กครับแสดงว่าต้องมีให้ปีนตรงไหนสักที่นึงแถวๆนี้ให้ปีนตรงไหนอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีห้องใต้บันไดด้วยครับเปิดดูสิก้มมีไฟฉายไหมอ่ะมืดโคตรมืดเลยเหมือนจะไม่มีอะไรด้วยโอเคน่าจะไม่ให้เราหาบันไดนี่แหละแล้วก็ไปปีนตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับปีนเข้าห้องนี้หรือเปล่าอะไรอ่ะเก้าอี้อ๋อมาเอา
อ๋อไอ้กล่องนี้ครับจากที่ดูในเทเลอร์เนี่ยจะเป็นมีดนะฮะเป็นมีดมันอยู่หลังห้องครัวครับกุญแจเนี่ยตัว G ก็แสดงว่าห้องเจนนะครับคิดว่าแน่นอนแหละนี่ไงมันอยู่บนโต๊ะเนี่ยใช่ไหมนั่นไหนโต๊ะวะครับนี่ไงอะไรอะแอบอยู่กุญแจสำรองแล้วก็เอาไปเปิดห้องเจนดูนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวแอบ แอบไปซัมติงกับดิวอยู่ขอไปแงะดูก่อนครับแงะทางแงะปึ๊บโอเคเปิดเอ้ยอย่างครับอย่างไม่เจออะไรมีอะไรเอ่ยมีสมุดบันทึกเจนครับโอ้โหการที่เราไปเปิดดูบันทึกของคนอื่นเนี่ยมันจะดูไร้มารยาทนะครับแต่ว่าสำหรับเรานี่เรา เราระแวงครับอ่านซะหน่อยเดอรี่เจนไม่เปิดแล้วครับขอพลิกดูได้กดขยายได้ครับคือไม่อยากอ่านครับแต่เก็บเอาไว้เลยเยี่ยมเฮ้ยมีโน้ตตรงนี้ฝันร้ายฝันที่ร้ายที่สุดการที่เราตื่นมาอยู่กลางป่าอันมืดมิดที่มีแต่ซากศพเน่าเปื่อยทั้งคนและสัตว์มากมายมันเป็นอะไรที่แย่ทุกๆอย่างรอบตัวทำให้เราอยากย้อนเอาทุกๆอย่างที่อยู่ในห้องออกมาและเหตุผลที่เราฝันนั่นคืออะไรเสียงสวดก้องกังวานอยู่ในหัวเราจนเราตื่นนั้นมันคือบทสวดอะไรแม้กระทั่งกลิ่นเน่าที่คลุกเคล้ากับดินโคลนนั้นก็ยังเหมือนกับจะติดจมูกเรามาด้วยซ้ำแต่ก่อนที่เราจะตื่นจากฝันเนี่ยเราเดินหลงไปกับบ้านไม้และสิ่งสุดท้ายที่เราจำได้ก็คือบ้านที่เต็มไปด้วยหุ่นไม้กับซากศพผู้ชายที่ไม่ได้ใส่เสื้อมีแผลบนหน้าท้องเศษเครื่องในกองระเกะระกะกับรอยแผลที่เหมือนกับสัตว์เข้าทำลายขย่ำทำไมเจนต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยทำไมเจนต้องมาฝันอะไรแบบนี้ด้วยทำไม Why me มาฝรั่งแล้วไม่รู้สิอุ้ยเชี่ยเพลงขึ้นนี่โอ้ยปวดหัวเหรอมาเลยวันนี้มันปวดหัวจริงๆวะทำไมปวดหัวครับปวดหัวไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็สลบไปแล้วแป๊บนึงนะผมลืมเช็คด้านบนเลยครับที่ว่ามันมีตู้มันมีกล่องอะชิบหายแล้วแต่เราสลบไปซะแล้วครับมาเลยว่ะป่าโอ้ my god มาแล้วว่ะจินตภาพเหรอมาที่ได้ไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่โดนอุ้มมาหรือเปล่ามีไฟฉายหรือเปล่าครับพี่คล้ายๆกับในเดลี่ของเจนเลยอย่าบอกว่าตามความฝันมานะที่นี่เหมือนที่ไหนวะเนี่ยโอเคย่อครับนั่งลุกออกจากป่านี่มีไฟฉายแต่ว่ามีดเราผมลืมหยิบมาครับที่อยู่ในกล่องอ่ะเพื่อให้ปีนบันไดขึ้นไปอ่ะสวยชิบหายเลยคือตอนแรกผมว่าจะไปหากุญแจก่อนไงแล้วนึกว่าพอหยิบมีดปุ๊บแล้วมันจะตัดฉากเข้าสู่เนื้อเรื่องหรือว่าอะไรแบบเนี้ยสรุปไม่ครับกุญแจมันตัดเข้าฉากก่อนวีแล้วไงอันนี้อยู่ในป่าครับเย็ดเคแล้วแย่งมืดเบยอุ้ยมีซากสัตว์ด้วยไอ้นี่ไงที่ว่าเจนบอกเอาไว้ครับว่าเจอซากสัตว์ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไส้ทะลักเบยระวังนะติมเองจะกลายเป็นอย่างนั้นด้วยอุ้ยโอ้ยชัตเตอร์กดติดตัวไรอ่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีรายงานข่าวประจำวันที่4กันยายน2502ความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ที่ชุมชนบ้านตาลขณะนี้ชาวบ้านยังคงพบเหตุการณ์ประหลาดเป็นจำนวนมากชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงสะร้องดังทั้งคืนเมื่อตื่นเช้ามาจะพบว่าสัตว์ได้ตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุและยังพบคราบสิ่งปฏิกูลและเลือดตดๆบนผ้าที่ชาวบ้านเลือดตดๆอ๋อเลือดสดๆทางยังพบแสงไฟประหลาดลอยไปมาทำให้ชาวบ้านต่างพากันขวัญผวาไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนอันนี้มีของครับมันจะเป็นเศษรูปภาพปริศนาเป็นแนวรั้วใต้ถุนบ้านเพราะเชื่อว่าจะสามารถป้องกันภัยจากสิ่งลี้ลับเสียงมันคล้ายๆหายๆครับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องพร้อมยังพยายามเข้าผมว่าไอ้ที่เลยชาวบ้านพบที่ว่ามันลอยๆอยู่เนี่ยน่าจะกระสือหรือเปล่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โอเคตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับสถานการณ์ได้จะประสานโอเคไปเดินทางต่ออันนั้นหมดแล้วนะครับจากที่ฟังข่าวนะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยพบเจอสิ่งแปลกประหลาดนะครับก็นั่นนะครับทั้งซากสัตว์ที่ตายเกลื่อนบวกกับมีสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นผีแหละนะครับลอยไปมาอยู่
อันนี้คือทางที่ว่าเมื่อกี้เราเจอครับมันวิ่งมาทางมุมมันวิ่งมาทางเนี้ยนั่นอะไรอ่ะเหมือนเป็นคนครับเดินถือแสงไฟอะไรด้วยถือเทียนอยู่ตรงนี้ครับเมนครับไม่ใช่ดิครับเลือดเอาแล้วขอตามทางนั่นใครอ่ะวิ่งตามไปดูหน่อยครับอ้าวหายไปแล้วไปแอบไหนแล้วครับพี่มีแยกซ้ายขวาอ๋อทางซ้ายสะพานขาดโอเคงั้นต้องไปขวาสินะทางขวาทางขวาออกมาตรงไหนวะเนี่ยหยิบไม้เหรอหยิบไม้ครับได้ไม้ด้ามยาวไม้ยาวที่ใช้สำหรับเขี่ยสิ่งต่างๆให้ลงมาจากที่สูงครับอะไรอ่ะมีอะไรอยู่บนที่สูง เห็นเกมนี้เนี่ยมันมีเปรตด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวนั่นไฟอะไรอ่ะไฟเราหรือเปล่าน่าจะไฟเราเองมั้งโอ้ตกใจแล้วเนี่ยตรงนี้สะพานขาดครับแล้วให้เกี่ยวอะไรลงมาจากที่สูงครับจากที่อ่านมันมีให้เกี่ยวด้วยหึตรงต้นไม้อะไรอ่ะเรากดใช้ไม่ได้ครับหรือว่ามันต้องไอ้นั่นหรือเปล่าต้องใช้มีดแน่ๆเลยผมว่าหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยครับเนี่ยฮะเอ้ยแป๊บนึงต้นไม้ต้นนี้มันเหมือนจะโค่นเลยครับมันเหมือนจะหักแล้วนั่นน่ะซึ่งถ้ามันหักเนี่ยมันจะล้มไปทางด้านนู้นนะครับแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องให้เราโค่นต้นไม้แน่ๆครับแต่ว่าปัญหาคือจะโค่นกับอะไรนะครับโค่นกับมีดหรือเปล่ามีดซึ่งผมยังไม่ได้ผ่ามาเลยมีดกูยังอยู่ในกล่องที่เบิร์นอันนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องหาของก่อนโอเคเดี๋ยวขอเดินกลับทางเก่าก่อนเผื่อเจออะไรครับเผื่อเจอผี เดินกลับโอ้เซอร์ไพรส์มาตาฟังอะนี่ไงนี่ครับมีขวานไม่โค่นมาเลยเอาไม้เกี่ยวมาครับเงี้ยเอ้ยโอเคได้แล้วนี่ได้ขวานแล้วถูกไหมครับเอาไปฟันหัวผีได้ไหมฟันหัวผีได้เปล่าครับเก็บไว้ใช้แทนมีดเลยเสียงอะไรวะใจเย็นกำลังเดินเฮ้ยอันนั้นนี่จะเล่นพี่เหรอน้องพี่เตรียมใจมาเยอะบอกให้ก่อนจะมาเล่นเกมนี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆก็เอาเนอะโอเคครับตัดเฮ้ยนี่ก็ซิกแซกจังโอเคมาครับตัดต้นนี้ตัดต้นไม้ครับนี่แน่พละกำลังปวดแล้วโอเคแล้วก็ขวานน่าจะพังไปเลยอ่ะตัดขวานพังเลยครับอะไรวะเนี่ยมันจะมาพังอะไรตอนนี้พังตอนไอติมใช้ตรงนั้นมีโต๊ะไปดูหน่อยสิมีอะไรเปล่ามีแหละมีวิธีบูชาเจ้าที่ต้องการอาหารคาวหวานและผลไม้ซึ่งหากสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ได้เจ้าที่ก็จะต้องบอกว่ามีสิ่งใดบ้างไม่ใช่ยัดเยียดให้ท่านกินแต่ถ้าสื่อสารไม่ได้ก็จัดไปตามกำลังที่ตนมีไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยหรูหราสิ่งที่สำคัญก็คือควรมีจิตใจบริสุทธิ์ดังนั้นควรจะอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะครับอ๋ออันนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยเห็นนะครับมีคนเก็บเอาไว้ใช้ในการเซฟนะครับโอเคในเทเลอร์นะเก็บมาครับนี่ไงแล้วก็วางนี่ไงเซฟจริงด้วยครับเป็นการเซฟแบบโคตรอีพิกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใช่ครับมือเจ้าที่เอาไปกินแล้วอะงั้นก็โอ้ตรงนู้นแสงจ้าโคตรแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างครับไอ้ตรงนู้นน่ะแต่ว่ามันอยู่ไกลมากอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่อันนี้เหมือนเราจะอยู่บนเขาเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้านล่างหรือว่าแถวๆตีนเขาเลยครับเพราะงั้นเราลงไปไม่ได้ก็ต้องหาทางลงอ่ะนะแต่ระหว่างทางนะสิเอ้ยโอ้ยเอาแล้วเกล็ดเล็กๆเกล็ดเล็กๆเอาว่ามาแล้วครับมันเริ่มที่จะเฮี้ยนมากขึ้นไม่อยากให้ติมไปวัดเหรอเฮ้ยเสียงอะไรอีกแล้วตรงนี้ก็คราบเลือดเริ่มจะรุนแรงขึ้นนะเนี่ยนี่ครับมาเป็นเปื้อนโดนลากไปด้วยมีทางแยกซ้ายขวาด้วยครับทางซ้ายนี่เปื้อนเลือดไปทางไหนดีทางขวาสิครับรออะไรทางเปื้อนเลือดไปอุ้ยอุ้ย
อะไรวะอะไรวะเนี่ยนั่นไงครับที่ว่าเราฟังข่าวเจออะไรลอยได้แล้วไอ้นี่คราบอะไรอ่ะเนี่ยของเสียจากไอ้จากผีกระสือหรือเปล่าชิบหายแล้วงั้นไปซ้ายก็ได้ผมไปซ้ายก็ได้โอ้เจอซากสัตว์อ๋อเลือดของสัตว์นะครับมีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีอะไรครับมาให้ตามคราบเลือดเล่นๆโอเคงั้นกลับแล้วนะกลับแล้วนะอย่าเพิ่งโผล่มาแน่ถ้าเกิดเราเจอในชีวิตจริงนี่เขาเห็นแล้วนี่เขาหนีเลยนะแต่นี่ไม่ครับอีติมตามอีติมตายแน่ตายแน่ไอ้ตรงนี้มีแคมป์ไฟด้วยเดี๋ยวขอไปดูก่อนมีอะไรที่เราใช้สู้กับผีได้ไหมสักอย่างสองอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรครับเป็นแค่กองไฟตั้งไว้เฉยอันนี้เหมือนจะแถวๆด้านล่างนั่นหรือเปล่าเนี่ยมีต้นมะพร้าวด้วยต้นปาล์มต้นปาล์มอุ้ยตรงนี้แดงๆชิบหายแล้วนั่นไงโอ้กำลังแดกอยู่เลยแอปอร่อยไหมให้ผมช่วยกินไหมพี่แล้วนี่อะไรเปื้อนหน้าเนี่ยเช็ดออกไม่ได้อะมันเละมันเละตรงหน้าแล้วอ่ะอุ้ยแล้วหายไปแล้วครับโอ้อร่อยหรือเปล่าอยากลองชิมดูจังมันไปไหนเหรอวะพอเดินโอ้งมาปุ๊บเอ้ยเชี่ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยเล่นกูแล้วใจมันให้มันเลยมันเลยมันเลยเมื่อ EP 1เจอเปรตเจอผีอีเบลเจอผีเบลแต่มา EP นี้มาเจอสารพัดผีเลยครับผีไทยโบราณโอ้ไปแล้วนะรีบวิ่งไปเลยครับอยู่นานมันเอ้ยมีน้ำให้ล้างล้างได้เปล่าล้างหน้าล้างหน้ามันเปลอะหน้าอยู่โอ้ฝนตกแล้วมันหายไปเองครับโอเคฝนตกซะด้วยฝนตกนี่ทำให้ใจแป้วไปเยอะแล้วเนี่ยบอกตามตรงครับเพราะว่าเรามักจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเนี่ยมีแต่เสียงฝนนี่แหละตามทางไปดูครับเอ้ยตรงนี้ศพคนครับศพชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะผอมแห้งมากเลยอ่ะคงไม่ใช่ซอมบี้ใช่ไหมคือไอ้พวกซอมบี้หรือว่าคนบ้าหรือว่าอะไรแบบนี้ผมเล่นได้นะมันไม่ค่อยจะตุ้งแชสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าไอ้เกมผีที่ว่าผมไม่ค่อยเล่นเนี่ยพวกมันชอบตุ้งแชไงตุ้งแชมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยไม่ค่อยได้เล่นตรงนี้เสียงเพลงมาแล้วบิวโอ้ยนุ่นๆๆอะไรอ่ะเสียงพระสวดด้วยเมื่อกี้เจออะไรด้วยครับอุ้ยวิญญาณน่ะไปไหนไปไหนก็ได้แต่อย่ามาอยู่ตรงนี้เลยผมว่าเราอย่าเข้าใกล้เลยจะดีกว่านะเนี่ยแถมเหมือนจะลอยแบบสุ่มด้วยโอ้โหลงขวาละกันครับถ้างั้นลงขวานั่นอะไรอ่ะนุ่นๆเห็นนั่งอยู่ลงขวามีศพแต่ว่าเป็นทางตันครับผมต้องไปทางนู้นทางวิญญาณทางพระสวดพระสวดเนี่ยไม่เป็นไรแต่วิญญาณลอยเนี่ยดีเอาวะรีบเดินไปเลยรีบเดินไปเลยรีบเดินไปเลยเอ้ยยังครับยังไม่โดนหลอนยังไม่โดนหลอกโอ้โหคนใกล้เอาละตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรเว้ยเฮ้ยให้เขามาทำไมล่ะเนี่ยชิบหายแล้วโดนหลอกเอ้ยอ้อม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 อย่าไปโดนเหล่าวิญญาณเลยครับผมว่าตรงนี้มีทางไปต่อไหมตรงนี้มีศพมีได้อ๋อนี่โอเคให้ข้ามแหมไอ้เราก็หาซะเนียบข้ามมาแล้วเสียงพระสวดซะโอ้ยรุนแรงอุ้ยอะไรอ่ะมันไม่ใช่เสียงฟ้าผ่าแน่นอนครับเมื่อกี้เหมือนเสียงหินหล่นแล้วก็ตัดฉากโอ้อันนี้ก็เกริ่นเล็กๆน้อยๆครับกับการเล่น เล่นคน
อ๋อมันหลุดฉากโอเคอันนี้พื้นที่ต่อไปครับอันนี้เหมือนเป็นการสวดส่งวิญญาณนะครับให้วิญญาณไปสู่สุคติแต่ว่าไม่รู้ว่าเราโดนนี่จะเป็นอะไรหรือเปล่านะโอเคตรงนู้นครับมีเป็นซุ้มเล็กๆเดี๋ยวขอไปดูก่อนไปเช็คอ๋อเป็นไอ้นี่ครับเป็นที่ลมควันเนี่ยผมเคยเล่นครับในกรีนฮิลที่ลมควันทำฐานหินหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะความรู้นั่นเนี่ยเย็ดเกย์เจอบ้านแล้วเจอบ้านนี่แหละอ๋อยังเป็นแค่กระท่อมอยู่ครับเล็กๆยังไม่ใช่บ้านเพราะว่าที่ไหนมีบ้านที่นั่นต้องมีที่ให้วิ่งไล่จับกับผีต้องพูดว่าผีวิ่งไล่จับกับกูนี่แหละเหมือนจะมีวัวตายโดนแทะสะเละเลยอ่ะกระสือจะกินอะไรขนาดนั้นเนี่ยจุกจิกมากเลยเนี่ยกินก็ไม่หมดเลยพอกินเสร็จก็ไปแวะกินตัวอื่นต่ออีกกินไก่ด้วยกินซะเลอะเทอะแอมกินเลอะเทอะอีกอ้าเจอบ้านแล้วไอ้นี่แหละความเฮี้ยนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าพอเราเจอบ้านเอาวะมาเช็คดูหน่อยเอ้ยตรงนี้อะไรอ่ะมีเทียนเก็บไปไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีไฟฉายแล้วเชนเคเปิดต้อนรับกูด้วยโอ้อะไรจะขนาดนั้นครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะเราเนี่ยกูเปิดแล้วกูถอยเงียบดูก่อนโอเคเหมือนแค่ลมพัดมาอุ้ยลมไม่พัดแล้วผมว่าอย่างนี้ลมไม่พัดแล้วอันนี้อุตส่าห์คิดในทางที่ดีเนี่ยลมพัดคำอธิบายพวงดอกไม้หลากหลายชนิดปกติไม่ใช้สำหรับวันไหว้พระหรือว่าถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับตอนเราเก็บไปไม่ได้เฮ้ยอันนี้เป็นชิ้นส่วนรูปภาพที่4เลยเหรอเหมือนจะพลาดมาเยอะเนี่ยมันมี1ครับที่ว่าเราเจอ1หรือว่าต้องเก็บเราอาจจะต้องเก็บแบบมันไม่ตามลำดับก็ได้มั้งห้องนี้เปิดไม่ได้ครับดีแล้วเปิดได้แค่บางห้องก็พอห้องนี้เปิดได้อันนี้เปิดไม่ได้ก็ดีเหมือนกันครับเพราะมันมีคราบเลือดเข้าห้องนี้ซึ่งกูไม่อยากเปิดห้องที่มันมีแบบ dying messages อะไรสักอย่างอันนี้เหมือนเฮ้ยนี่ไงชิ้นส่วนที่2เป็นรูปชิ้นใหม่นะครับอันนี้อุบะดอกไม้ที่ร้อยเป็นสายสำหรับห้อยกับมาลัยหรือห้อยประดับตกแต่งโอเคตั้งไว้แง่มีสมุดหนังสือการ์ตูนครับมึงตายเดี๋ยวมีผู้ชายถือไฟฉายลักษณะคล้ายๆกับอีติมแน่บ้านของใครวะน่ากลัวชิบหายการ์ตูนราคาถูกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคหนึ่งนะครับอ๋อที่บ้านผมก็พอมีอยู่นะมีอยู่ครับอุ้ยเฮ้ยนี่มันไอ้นั่นแหละที่ใส่ข้าวเหนียวครับเขาเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวครับแต่ที่แน่ๆเอามาทิ้งใส่แน่พี่อย่างงี้จะให้พี่กินข้าวเหนียวเหรอยังไงก็เอาน้ำตกมาด้วยนะจะได้เอ้ยมีรูให้รอดด้วยครับตรงนี้จะเจออะไรวะอุ๊อุ๊รอดส่งแอลเอกแล้วเอาเอกแล้วสอนกี่ทีไม่รู้จักจำไม่รู้มือเป็นตะคิวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นเหมือนจะสอนไม่ได้แกเนี่ยเกิดเป็นลาสอนสอนโนราหรือเปล่าไม่ฉันไปแล้วสักอย่างไม่เอาดูอย่างน้องแกสิไหนโนราให้พี่เขาดูสิลูกดีสวยมากเอายกแขนขึ้นอีกนิดแบบนั้นแหละจริงๆเหมือนคนน้องจะลำดีนะส่วนคนพี่นั่นแหละต้องมองน้องแล้วก็ลำตามดูน้องเป็นตัวอย่างเลยเอ็งอย่าลืมย่าได้ดีแล้วเอาย่าไปอยู่ด้วยลูกเอ้ยแต่อย่าเอากูไปอยู่ด้วยแล้วกันอุ้ยเด้งหลุดไปเอ้ยเสียงประตูเปิดห้องนี้หรือเปล่าที่มันล็อกเอ้ยห้องนี้จริงด้วยเอ้ยเข้าไปดีอ่ะเปล่านี่ครับย่าที่สอนเมื่อกี้เข้าไปสิครับรออะไรเชิญชวนขนาดนี้เจ้าบ้านคงจะอยากให้เราเข้าคงจะอยากให้เราเข้ามามีรูปชิ้นส่วนที่3ต้องเก็บกี่ส่วนวะเนี่ยผมเก็บมันก็เยอะแล้วนะเหมือนมีโน้ตนะครับเอาไม่ใช่เป็นบทความส่วนแรกการบ่นนะครับการบ่นแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยผมลืมอ่านด้วย
ชิ้นส่วนครับมี4 2 3อ๋อให้เก็บเป็นภารกิจนะเป็นส่วนของภารกิจครับอันนี้ไอเทมสะสมบทความส่วนแรกอ่านหน่อยครับการบนบานศาลกล่าวกับผีสางนางล้ำนะครับเจ้าที่ทางนั้นคล้ายๆกับการจ้างในทางโลกผู้ว่าจ้างต้องตกลงกับผู้รับจ้างก่อนว่าจะจ้างให้ทำอะไรและตอบแทนด้วยสิ่งใดการบนกับวิญญาณศาลเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต่างกับขอให้ท่านจุดธูปเทียนถวายสักการะแล้วจึงลงมือกับสิ่งที่ต้องการพร้อมกับสาบานว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งใดจากนั้นหากท่านได้สมปรารถนาแล้วจึงค่อยถวายคืนตามที่ท่านให้สัตว์ไว้สิ่งที่ถวายคืออาจจะเป็นไปได้ทั้งเครื่องเส้นหรือการกระทำซึ่งแสดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่ต้องการให้ความปรารถนาสำเร็จผลโดยการรำถวายถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมที่ผู้คนทั่วไปมักใช้บนกันคนทั่วไปมักใช้บนกันเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในสมัยเราเนี่ยนะครับบนโดยการทำอะไรแปลกๆครับอย่างเช่นไปวิ่งรอบสนามโรงเรียนอะไรนี่ครับผมก็เคยบนไว้นะอย่างนั้นเนี่ยเช่นถ้าเกิดได้เกรดดีวิ่งรอบสนามโรงเรียน4รอบอะไรเงี้ยอันนี้อ๋อให้เอารูปมาครับเหมือนจะขาดอีกส่วนนึงนะเรามีอยู่3ส่วนแล้วครับน่าจะขาดอีกส่วนนึงรูปใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามีรูปยายแล้วก็อันนี้น่าจะรูปพี่น้องนั่นหรือเปล่าที่ว่าเราส่องนะครับเพราะว่าเหมือนมีอยู่2คนด้วยนะครับโอเคไปครับเฮ้ยตรงนี้มีโน้ตไดอารี่ของเจนมาตั้งอะไรตรงนี้เมื่อคืนติมก็ยังคงกลับบ้านดึกเหมือนเดิมครั้งนี้ติมก็บอกว่าจำเป็นต้องไปกินเลี้ยงกับหัวหน้าจริงๆติมก็ไม่ใช่คนคอเล่าซะด้วยสิแต่ว่าที่บ้านในตรึมแต่ติมเขาก็บอกนะว่าจะปฏิเสธก็ลำบากใจเราเองก็เข้าใจแหละว่ามันก็ต้องมีบ้างทำงานก็ต้องมีสังคมบ้างแน่นอนว่าเจนเป็นคนใจดีแอบชมตัวเองนิดนึงอีกใจนึงเราก็อยากให้เธอกลับบ้านมาอยู่กับเราเร็วๆมากกว่าเกรงใจหัวหน้าแต่พ่อบ้านก็ต้องเกรงใจเรามากกว่าสิคือเนี่ยพอกลับบ้านปุ๊บเจนหายนะครับเจนไปไหนก็ไม่รู้นี่คือคำถามนะครับเพราะงั้นเราเลยมาตามหาเจนนะฮะอันนี้เหมือนล็อกอยู่โอเคแล้วต้องหาอะไรมางัดแงะหลัวกุญแจเฮ้ยอะไรอ่ะไข่ต้มของเส้นไหว้หรือเปล่าต้มจนสุกอ้าวเก็บไม่ได้นี่ไงรูปส่วนสุดท้ายครับเป็นรูปชิ้นส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนจะฉีกขาดออกมาจากรูปใหญ่เราเจอที่ใส่รูปแล้วแหละหึนั่นอะไรอ่ะแสงอ๋อน่าจะแสงจากเชิงตะเกียงละมั้งโอเคเอารูปไปใส่ครับเอารูปไปใส่หึเมื่อกี้แล้วไปแวบอ๋อมองพลาดครับโอเคกด E ยืนยันอะไรวะเนี่ยอ๋อต้องลากก่อนด้วยโอเคหมุนอย่าทำกระต่อจิ๊กซออ๋อต้องกดแท็บด้วยเพื่อเปลี่ยนชิ้นโอเคมันต้องต่อแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ชิ้นไหนเอ่ยน่าจะฝั่งนี้วิโคตรแม่นแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายได้เมสเซจจะถูกเปิดเผยโอเคเสร็จนี่เป็นรูป2พี่น้องจริงๆด้วยนะครับทั่วเราเจอห้องปิดให้ด้วยคุณยายผมอุตส่าห์มาประกอบไว้แล้วปล่อยผมไปเฮ้อเฮ้ยเสียงอะไรวะดูทางหน้าต่างก่อนครับกูเตรียมกระโดดหน้าต่างแล้ววิ่งเลยนะยายเฮ้ยเชี่ยเอาแล้วกูโดนแล้วไปเชี่ยติมโอ้ยโอ้ยติมสู้เว้ยมาคราวนี้ติมสู้บอกกูเจอมาเยอะตายยังวะปักหัวขนาดนั้นรู้เรื่องเป็นไงบังอาโดแล้วโอ้ยแล้วก็ร่างก็หายไปด้วยโอ้เลือดลดด้วยครับไอ้นี่อะไรเนี่ยยาเม็ดลูกกลอนยาบำรุงโลหิตสูตรเสริมอ่านไม่ออกครับมันมีคราบเลือดบังอยู่เป็นยาแผนโบราณประกอบไปด้วยสมุนไพรอ๋อเป็นยาเพิ่มเลือดนั่นแหละเก็บครับรออะไรแล้วก็กดใช้งานกดเพื่อเพิ่มเลือดนะครับอ๋อกดอาค้างโอ้นี่โอเคแล้วก็มีเป็นตะปูสังขวานนะครับสังขวานนอนหรือเปล่าหรือว่ามันอ่านว่าสังขวานนะสังขวานนอนนั่นแหละนะแล้วก็ไปดูห้องไอ้นู้นดิที่ว่ามันล็อกอยู่อ่ะว่ามันเปิดแล้วหรือยังหรือว่าเราต้องใช้ไอ้ริมนี้จิ้มหรือเปล่าที่ว่าเราเพิ่งเก็บมาอ้าวยังล็อกอยู่นี่ว่าแล้วยังไง
เมื่อกี้โดนแล้วเมื่อกี้โดนแล้วโถ่เอ้ยสงสัยจะได้เป็นติมนักจิ้มเลยครับติมนักจิ้มอ๋อนี่ไงกุญแจมันแขวนอยู่ว่ามันเพิ่งมาแขวนตอนที่ว่าผมติดรูปเสร็จแล้วนะโอเคครับดูรูปใหม่อีกทีดิรูปถ่ายนางรำนี่ครับคลิกดูด้วยคำอธิบายภาพของเด็กผู้หญิงนางรำ2คนดูถ้าจะเป็นพี่น้องกันนะครับอ๋อมันเก็บได้ด้วยยายผมขอเก็บรูปหลานๆยายไปก่อนนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยเอามาคืนโอเคครับมาแล้วก็เอากุญแจมาไขแงดูสิมีอะไรโอ้ยกดคิวเพื่อแทงนะมาว่ามากูคือติมสายสเตลเฮ้ยจิ้มจิ้มนี่แน่โอ้ยทีเดียวดับเลยเว้ยแถมพอใช้ครั้งนึงมันก็หายเลยนะครับเนี่ยสงสัยต้องหาของหน่อยแล้วแหละตอนนี้ต้องหาของบ้างแล้วครับอันนี้มีโอ่งด้วยครับมาเลยครับเจอกระสือนี่กูแอบโอ่งเลยนะอันนี้ก็โคตรเก่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับทางเป็นทางตันนะฮะโอเคไปทางนู้นต่ออุ๊ยนั่นไงพูดถึงกระสือก็มาแล้วก็หายไปแล้วโอ้โอเคครับเอาเป็นว่าตรงนี้เราจะไม่ไปก่อนนะมันมีเส้นทางอยู่ด้วยเราจะหาของก่อนแล้วก็อันนี้คือเหตุผลที่ผมลองมาเล่นHome Sweet Home ภาค2ดูนะเพราะมันมีการหาของแล้วก็เก็บของด้วยนะครับซึ่งผมก็เลยสนใจนะครับที่จะเล่นนะเพราะผมชอบแนวแบบนี้นะอุ๊ยรู้สึกหน้าเปียกเว้ยอ๋อฝนตกเปรยๆอยู่นะมันยังไม่ได้หยุดตกเลยนี่โอ้ยซากสัตว์เพียบทำไมกินตะกะอย่างเงี้ยบอกเลยว่าให้กินแค่ตัวเดียวก็กินเอาให้หมดก่อนก็ได้แล้วให้กินทิ้งเกินกลาดเลยโอ้อะไรวะเนี่ยนี่ครับกระสือมันแทะไส้เหี้ยนเลยทำไมไม่เหลือไว้ให้บ้างสักตัวหรือ2ตัวพอดีหิวด้วยเนี่ยติมบอกฉันหิวเหล้าอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาเช็คของดูด้วยเผื่อว่ามีของอะไรแอบอยู่เหมือนจะไม่มีครับตามแสงไฟไปแล้วแกเนี่ยมีตะเกียงด้วยแต่ว่าปัญหาคือกระสือตามแสงไฟไปด้วย ปัญหาคือกระสือมันตามแสงไปด้วยดิสยองเก็บได้ป่ะมันเก็บไม่ได้ฮะคือไอ้ไฟฉายเนี่ยมันสามารถส่องเป็นทางไกลได้ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ตะเกียงเนี่ยมันจะฉายรอบๆตัวเรามันจะสว่างรอบๆตัวเราอ่ะนะซึ่งผมอยากจะได้แบบนั้นด้วยครับจะได้อุ่นใจอันนี้ให้รอดเว้ยให้รอดเชือกรอดสายสินเอ้ยเต็มอย่ามือบังหน้าอย่างนั้นสยองครับบังหน้าแล้วมันแบบโผล่มาอีกทีก็ตุ้งแชร์ทริปแบบนี้กูเคยเจอบ่อยในหนังผีอันนี้เหมือนจะที่โล่งจังเว้ยตรงนี้เป็นเหมือนที่ทิ้งร้างครับของศาลประภูมิเป็นที่ที่พูดผีน่าจะเข้ามาได้เนี่ยผมว่าชิบหายแล้วอันนี้ต้นโพหรือเปล่าคงยังไม่ใช่เนอะโอเคครับเดินตามทางไปก่อนมีเทียนปักอยู่ด้วยทำไมยังไม่ดับวะเนี่ยฝนตกขนาดนี้ดูดิครับฝนตกมาเปิดหน้ากูซะขนาดนี้แต่ว่าเทียนดันไม่ดับซะงั้นโอเคงั้นก็ตามทางครับนี่โอ้โหลองดูสารพระภูมินั่นสิทำไมตั้งเดียวๆดูอย่างนั้นแน่โอ้ออกไปเจออะไรไปเนี่ยเปิดครับอุ๊ยอ้าวโผล่มาที่เก่าเฉยเลยอะไรเนี่ยแล้วตกลงมันอ้าวมันโผล่มาที่เก่าครับเอ้ยแต่ว่าอันนี้เพิ่มขึ้นมานะไอ้สายสินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาครับแล้วอ๋อมันรอดได้โอเครอดดูก่อนปึ๊บก็รอดแล้วก็มาโผล่ที่เก่าอีกอะไรเนี่ยเราจะพี่รอดทำไมโอเคตรงนี้ก็มีครับสายสินโผล่มาโอเคเดี๋ยวขอไปเช็คตรงนู้นก่อนว่ามันมีทางไปไหมนะฮะมีทางไปหรือเปล่าต้องเช็คตรงนี้เรารอดแล้วนะครับรู้สึกนั่นไงสารมาภูมิที่เก่าเหมือนมันจะวนลูปครับเหมือนกับว่าเราโดนผีอำอ่ะเคยไหมครับเคยดูหนังแนวนี้ไหมฮะที่ว่าพอเราอยู่ในที่นึงเนี่ยแล้วก็พอเราเปิดประตูไปเนี่ยเราก็จะไปโผล่ที่เดิมครับประมาณว่าผีไม่อยากให้เราออกไปจากที่นี่นะครับแต่โดยเอ้ยนั่นอะไรอ่ะเห็นมีแสงด้วยสารพระภูมิอ๋ออันนี้คือเหมือนจะเป็นสภาพดีอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนจะมีเครื่องเส้นไหว้ด้วยน่าจะ
น่าจะยังไม่ถูกทิ้งร้างครับยังมีคนมากราบไหว้อยู่เฮ้ยตรงนั้นมีสายสินสีแดงด้วยให้รอดอ๋อแสดงว่าเราต้องรอดสายสินจนกว่าจะมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าอันนี้มันก็ที่เก่าๆแล้วก็มีสายสินโผล่ขึ้นมาครับไอ้ตรงนี้เรารอดแล้วนะก็จะไปโผล่ที่จุดเริ่มต้นเพราะงั้นต้องไปรอดตรงนั้นนะครับตรงที่เราเพิ่งเจอไอ้ตรงเนี้ยอีกที่นึงวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับนี่ไงรอดอึ๊บเฮ้ยนั่นอะไรตั้งอยู่ด้วยเมื่อกี้มาโผล่ตรงนี้โอเคอุ๊ยเสียงคือ ใจเย็นกูอยู่ในสารภูมินะจะหลอกได้เหรอนี่ครับบนบานอ๋อมันอ๋อไอ้ที่ตั้งอยู่บนสารประภูมิเนี่ยมันต้องเป็นธูปเทียนแน่ๆเลยครับผมว่านะก็คือให้เราไปเอามาครับแล้วก็เอามาบนนะครับมาไหว้มากราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงนั่นน่ะธูปว่าแต่ลองกลับดูไปโผล่ที่ไหนเนี่ยอุ๊ที่นี่ที่ไหนไม่เคยเจอมี2ฝั่งเลยเว้ยมีได้2ฝั่งเฮ้ยมียาด้วยครับเป็นยาเม็ดลูกกลอนกินเพิ่มเลือดเขาอยากฟาร์มของแล้วโผล่มาอ๋อไอ้ตรงนี้ไงที่ว่าเรารอดมาอันนี้ก็เป็นไอ้นั่นครับเป็นกล่องไม้ขีดได้ไม้ขีดมาแล้วแต่ว่าขาดทูบแล้วพอรอดกลับไปโผล่ตรงไหนตรงนี้รอดกลับปุ๊บก็มาโผล่ฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็ถ้าเรารอดตรงนี้เนี่ยก็จะไปโผล่จุดเริ่มต้นเริ่มสตาร์ทใหม่เลยแล้วกันปุ๊บโอเคงั้นก็มันจะมีอีกทางนึงครับที่ว่าเรายังไม่ได้รอดไปก็คือไอ้ทางนั่นครับไอ้ทางที่เนี่ยครับถ้าเรารอดตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วก็พอรอดกลับอีกทีก็จะไปโผล่ไอ้ตรงที่มันมีทางแยกครับ2ทางแล้วก็ไอ้ทางเนี่ยเราไปแล้วเพราะงั้นผมจะลองรอดกลับดูว่าจะไปโผล่ตรงไหนเพราะว่าผมจะเอาเม็ดลูกกลอนหรือไม่ก็ที่จุดไฟก็ได้ครับตรงไหนวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนรู้สึกเฮ้ยมีพระครับอ้าวอะไรเนี่ยรู้สึกเดี๋ยวขออ่านก่อนพระเครื่องที่ชายไทยเชื่อกันว่าสามารถคุ้มครองผู้ที่สงสัยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายได้อ๋อมีพระที่อุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับอุ่นใจขึ้นเยอะเป็นไอเทมหรือว่าของใช้งานครับขอดูก่อนไอเทมติดตัวเฉยๆนะครับเนี่ยไอเทมสะสมเวละผมนึกว่าจะแบบว่าเอามากันผีได้เป็นของสะสมซะงั้นโอเคอันนี้โผล่มาที่เก่าครับหึแล้วเข้าไปหมดแล้วนะงั้นเรากลับก่อนตรงนี้เราไปหมดแล้วนะครับทุกๆเส้นทางเนี่ยตรงนี้เราลอดด้านหน้าไปโผล่ตรงไหนวะรู้สึกจำถ้าจะไม่ปิดโผล่จุดเริ่มต้นใช่ป่ะงั้นลองรอดทางด้านหลังครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดๆเดียวที่ว่ามันมีให้รอดได้ทั้งหน้าทั้งหลังรอดดูก่อนนี่ไงทูบเป็นไงครับคนดูหนังมาเยอะนะ ดูหนังเยอะโอเควาร์ปกลับก่อนวืบอ้าวมาโผล่ตรงเม็ดลูกกรอนเลยอ่ะก็ดีครับตอนแรกผมว่าต้องหาทางมาเอาเม็ดลูกกรอนอีกไม่ครับมันวาร์ปมาโผล่เลยโอเคแล้วก็วาร์ปกลับรอดกลับตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อไอ้ตรงจุดไอ้นั่นครับจุดก่อนเริ่มต้นลองวิ่งกลับไปรอดไอ้ทางนู้นครับทางที่ว่าเรารอดตรงต้นไม้เล็กๆอ่ะตรงเนี้ยรอดปุ๊บแล้วก็ไปเส้นไหว้นะครับเพราะตอนนี้เราเก็บครบแล้วนะครับทั้งทูบทั้งกล่องไม้ขีดนะครับพระด้วยครับแถมมาด้วยพระโอเคตรงนี้จุดโอเคเอาละตั้งต้องทำไงวะเนี่ยเอาลืมบทสวดไหนดูดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่บอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าที่นี้ช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเถอะข้าพเจ้าจะถวายถวายหัวดีวะโหยถวายอ้าวแล้วตกลงจะถวายอะไรอะติมยังไม่ทันบอกเลยระวังนะอ๋อมีไข่ต้มนี่ไงแก้บนโอ้ยมือมาปิดตาถ่ายสิใครเอ่ยไม่มึงอย่าเล่นอย่างนี้อุ้ยโอ้ยอดไว้ใจปุ๊บมาโผล่โอ้
ที่นี่ที่ไหนอย่าบอกว่านี่คือศพของรูปของคนในรูปมีเหล้าขาวด้วยครับเก็บอันนี้เหมือนเราจะหลุดออกมาได้แล้วนะมียาเยอะจังเว้ยยาเม็ดลูกกลอนเนี่ยแล้วก็อะไรอ่ะเป็นหุ่นกระบอกเก็บได้ด้วยโอเคตรงนี้ศพครับมีเหล้าเราเก็บไม่ได้เหมือนเราจะหลุดออกมาแล้วนะครับเราหลุดจากวังวนแล้วนะโอเคต่อมาโผล่ที่ไหนดีอันนี้ห้องที่ว่ามันล็อกหรือเปล่าอ๋อห้องที่มันล็อกนะครับเป็นคราบเลือดของคนๆนี้นี่เองแล้วทำไมฉันต้องกลับมาที่นี่อีกแล้วทำไมต้องบ้านหลังนี้อีกแล้วห้องยายล่ะยายบอกเอารูปกูมาคืนหรือเปล่ายายคือยายแกทวงรูปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอันนี้เราส่องใหม่ได้ครับอีกทียังได้เหรออ่าส่องแล้วกันอุ๊ยเป็นอะไรน่ะเอ้านี่มันหุ่นไม้ของพ่อนี่หุ่นไม้เอ้ยแขนหักแบบนี้ล่ะอุ๊ยกูเก็บมาซะด้วยสิมันตกลงมาแล้วแขนหักเองติ๊งกระเป๋าทำนะเดี๋ยวพี่จะลองซ่อมดูก่อนนะเอางั้นอย่ามาอยายมานักขมวกของพ่อเองใครทำพองกันเลยฮะไม่ใช่หนูนะพี่เขาเป็นคนเอามาเล่นไม่ใช่นะคะย่าหนูไม่ได้ทำเป็นแพะซะงั้นหัวสัมพันธ์ของพ่อเองทำพังจนนั้นหนูป่าทำนะคะย่าน้องเป็นคนทำตั้งหานั่นแกเป็นพี่เลยยังโยนความผิดไปให้น้องใช้แบบนี้ใช่ได้ไหมโอ้โหน่าดีให้ตายมายายรุนแรงอย่างนั้นแน่นี่ครับนี่คือเหมือนกับจะสื่อถึงความจริงของผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยที่เขาจะไม่ยอมรับฟังเด็กเลยนะครับสักเท่าไหร่ครับในโลกจริงเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะงั้นอยากจะให้ผู้ใหญ่นะครับรับฟังเด็กบ้างนะครับบางที่เด็กพูดอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญก็ได้นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่เขาไม่รับฟังก็อาจจะทำให้เกิดเหตุบางอย่างที่อาจจะเสียใจก็ได้นะครับโอเคเอาล่ะเอาเป็นว่าเราเลิกดราม่าหมาเล่นเก็บก่อนดีกว่าเอ้ยเปิดไม่ได้ยายแม่งล็อกไว้ครับยายบอกกูไม่ให้เข้างั้นมาเช็คแถวนี้ก่อนมีไข่ต้มเก็บอ้าวเก็บได้ตอนแรกผมเก็บมันเก็บไม่ได้ครับแล้วก็ประตูเปิด Holy shit ยายอยากกินไข่ต้มอ่ะไอ้ผมเอาไปให้ก็ได้เนี่ยตรงหน้าห้องแต่ยายอย่ามานะอย่ามาโผล่ตรงหน้าผมโอเคเหมือนยายเปิดให้ออกมาเฉยๆครับขอบคุณนะที่ให้ออกมาครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงก็เล่นผมเลยเนี่ยหึเสียงครับเสียงเสียงเด็กร้องเอาหูเนี่ยฟังดิอยู่ในบ้านนี้ครับอยู่ในกระท่อมเล็กๆเนี่ยหนูพี่เชื่อหนูว่าพี่เห็นว่าน้องทำอ๋อไม่ใช่คือคนพี่เนี่ยโดนกล่าวโทษนะครับส่วนคนน้องนี่ก็ร้องครับคนน้องน่าจะเป็นคนทำพังนะแต่ว่าพังไม่พังก็ไม่รู้แหละแต่ว่ากูเก็บมาแล้วเราอาจจะต้องเป็นคนแก้ไขปริศนานี้ครับได้เมสเซจก็คือแขนหุ่นพังเราต้องทำยังไงว้าวแดงๆแบบนั้นว้าวกระสืออีกแล้วใช่ไหมยังจะมาแดกต่ออีกอย่าให้มันเห็นโอเคครับโอเคเลยครับโอเคครับกดสเปซบาร์แล้วก็ชะโงกมองได้โอ้โหมองแบบแทบคลานอยู่แล้วอะสุดตัวครับสุดตัวอย่าให้มองเห็นได้เลยครับอย่างเงี้ยของถนัดผมบอกเลยนี่ก็หันจ้องยังหันไม่ได้แล้วสเตลสเตลเงียบเงียบโอเคกระสือกำลังแท้อยู่อุ้ยหันไม่แล้วแอบ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 หลังสังกะสีอุ้ยมันฉายมาแล้วเชิงมองดิเฮ้ยโอเคนึกว่ามันเดินมาคนตีนไม่ใช่น้อยหันไม่ได้แล้วเออปิดไฟดีกว่าผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะแสงไฟฉายหรือเปล่านู่นกระสือหันส่องอยู่ครับส่องได้แต่อย่ามานะอย่ามาพี่หลอนพี่กลัวเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ยเชี่ยโดนแล้วกูโดนแล้วนัวแอบหลังหมูได้นึกว่า
าแอบหลังหมูได้โอ้ยดบก่อนดบดบโอ้โหนึกว่าแอบหลังหมูได้โอ้สเตลไม่ค่อยลุ่งครับบอกเลยผมเนี่ยกระสือไปแล้วมางับแขนกูแล้วก็ไปสเตลไม่ค่อยลุ่งเอ้ยตอนแรกผมนึกว่าแอบหลังหมูได้มันแอบไม่ได้ซะงั้นโดนกัดเลยครับมึงกระสือหรือมึงหมาเนี่ยชะเง้อมองได้แต่ว่ามันไปแล้วแหละกระสือไปแล้วโอเคเราน่าจะไปได้รอดไปได้ครับเฮ้ยเสียงพอแล้วมันไปแล้วอย่าให้มันเห็นมันไม่ทันแล้วมันเห็นแล้วมันงับแขนกูด้วยนี่รอดใหม่ครับสรุปกลับมาที่เก่าอ่ะเนี่ยอุตส่าห์บนให้ขอออกมาได้อ๋ออันนี้รู้สึกมาโผล่ตรงนี้เลยครับมาโผล่ตรงเส้นไหว้เลยอ่ะอ๋อต้องเอาไข่ต้มมาอ๋อโอเคมาเส้นไหว้แก้บนนี่แล้วก็อะไรเนี่ยออร่าดำๆกำลังกินอยู่เฮ้ยโอ้โหประเห็นหรือเปล่าวะโผล่มาอีกแล้วเหรอ EP แรกก็มา EP นี้โผล่มาอีกตรงนี้สเปซบาร์ชะโงกพอแล้วกูออกมาไกลแล้วเนี่ยนี่ยังชะโงกมองได้เออโอเคแต่ไม่ทันแล้วมันเจอตัวแล้วนะคลานออกครับแล้วก็เราก็อ๋อโผล่มาตรงนี้ได้แล้วนะครับทางทั่วเราจะโผล่ออกมาที่ว่าเราอยากจะไปต่อโอเคหลุดมาจากวังวนเลยครับตรงนี้มีอะไรอ่ะเป็นพระต้องมีของเส้นไหว้แล้วอ๋อไม่ใช่เป็นที่เซฟครับแต่ว่าเซฟได้เหรอรู้สึกจะไม่มีข้าวต้มนะอ้าวไปเก็บมาจากไหนวะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันให้เก็บเหมือนกับ Resident เนี่ยภาค7อ่ะที่ว่าต้องเก็บม้วนเทปเช่นเก็บได้อันนึงก็เซฟได้ชิ้นนึงอ่ะประมาณนั้นครับแต่ว่าอันนี้ไม่นะครับคือเราเซฟได้ตลอดนะโอเคเอาล่ะเดินหน้าต่อครับถังโล่งๆอย่างอุ้ยแล้วใจมันแฮ้บทต่อไปเผชิญหน้ากับเปรตสินะเอาเหอะตัวอะไรเข้ามาเหอะจะเป็นผีอะไรมาก็มาเหอะเจอกระสืองับแขนแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละตัวอะไรมาก็มาเลยตรงนี้ไปได้แต่ว่าไปตามทางดีกว่านะครับเลือดยังเปื้อนหน้าเลยเนี่ยเพราะว่าเลือดยังไม่เต็มหลอดเลยครับนะโอเคเดินตามทางไปก่อนหืมเสียงพระสวดอีกแล้วเสียงสวดส่งวิญญาณนั่นไงอีกแล้วครับตรงนี้นี่โอ้โหยิ่งหนักเลยยิ่งตรงนี้นี่ยิ่งเยอะเป็นพิเศษโอ้หนีโอ้โหเควสขึ้นมาให้หนีฮะตายละชิบหายอ๋อที่เราเห็นในเทรลเลอร์ครับไปวิ่งเลยนี่ไงเอ้ยเชี่ยโอ้ยดบยาก่อนวิ่งวิ่งวิ่งไอ้ตีมวิ่งวิ่งไอ้นี่วิ่ง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 ก่อนวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเยอะเยอะมันเยอะมันเยอะชิบหายแล้วอุ้ยหลบหลบกูจุกได้จุกหลบได้สไตล์จุกฟึบกูซิกแซกลอดผ่านหน้ามันเลยเอ้ยวิ่ง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 โอ้ดักหน้าด้วยดักหน้าแล้วไงครับกูรอดข้างรอดข้างรอดช่องด้วยก็ดีอุ้ยโผล่มาตรงนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาทางไหนทางไหนนี่ๆๆทางนู้นทางนู้นจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอ้ยเอ้ยโอเคสะพานถึงอดแดกอดแดกตูดกูแล้วอุ้ยๆมันยังตามอยู่กูไม่กล้าหลักกูไม่อยากหลักด้วยวิ่งตรงไปเลยตรงไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยทางยาวไปไหนวะเนี่ยทางมันจะยาวไปไหนเฮ้ยนั่นนั่นถึงแล้วถึงแล้วกูกดชิปนิ้วจะหลุดแล้ววิ่ง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 อันนี้คือวิ่งแล้วเนี่ยสุดตีนอุ้ยเซเซอันไปนูนยังตามมาอีกอย่ากับซอมบี้ข้างหน้าก็เปรตชิปหายแล้วอื้อล่วงนั่นไงโอ้โหสูงซะด้วยโอ้โหไม้ทับเรียบร้อย
ตกยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าไม้ทับอีกทีดิติมเราจะได้ไปต่อหรือไม่ตื่นมาแล้วครับที่ไหนเนี่ยแถมหน้ายังเปื้อนเลือดอยู่เลยหิวยังไม่เต็มเลยอ่ะโอ้ยโอ้ฮะมีป้ายโฆษณาขึ้นเตือนมาอยู่นี่ได้อยู่ทุ่งนาอยู่เลยไม่ใช่เหรอวะนั่นสิมาโผล่ได้ไงครับแต่ว่าเจอป้ายเตือนมาแบบนี้เชิญพบกับละครดังยุคสมัยนางเอกดังบัวครีจิตรานนท์นะฮะแต่บอกเลยครับว่าเจอโปสเตอร์เตือนมาแบบนี้เนี่ยผมรู้เลยว่าผีต่อไปจะได้เจอผีอะไรนะครับเฮ้ยไฟแถมไฟฉายเราหายด้วยโอ้โหไฟฉายตกหายไปไหนไม่รู้ครับชิบหายแล้วอ๋อมีตะเกียงนี่ไงที่ว่าผมบอกครับไอ้ตะเกียงเนี่ยมันจะสว่างรอบๆตัวเราครับแต่ว่าคืออยากมีทั้งตะเกียงมีทั้งไฟฉายเลยมันจะได้สว่างทั้งรอบตัวแล้วก็ทั้งด้านหน้าแต่นี่มีแต่ตะเกียงเปิดเกมไม่ได้ด้วยเปิดประตูแหละเซอร์ไพรส์ห้องโคตรมืดบ้านร้างครับโคตรเก่าเลยด้วยเนี่ยแบบว่ามีนางรำอยู่คนเดียวเป็นคนไอ้นั่นหรือเปล่าเป็นคนน้องหรือเปล่าครับคนน้องที่ว่าเขารำเก่งๆอ่ะอันนี้โน้ตของเจนอีกแล้วอ่านหน่อยไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้วถ้าไม่มีใครคิดจะจบเรื่องบ้าๆนี่ลงเราจะจบลงทุกๆอย่างด้วยตัวเองไม่มันก็เราหรือใครสักคนก็จะต้องตายเราหวังว่ามีดอาคมเล่มนี้จะช่วยให้เราจัดการทุกๆอย่างได้เราจะต้องจัดการกับมันแม้ว่าเราจะไม่ได้กลับมาอีกก็ตามมีดอาคมแหละครับที่อยู่ในกล่องแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นไปเอาเลยครับเฮ้ยนี่อะไรอ๋อสมุดผมว่าของเก็บได้เฮ้ยมีรอดได้อีกแล้วอ๋อไม่ใช่ครับให้ก้มไปได้โอเคนึกว่าให้รอดจะวนลูปอีกแล้วเสียงอะไรอ่ะโอ้มีเปิดประตูด้วยโอ้ยสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมฮะอะไรอ่ะเป็นรูปปั้นเอาดิอุ้ยทางยาวด้วยครับคุณผู้ชมครับทางยาวนี่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมทางจุกอ๋อประตูโอเคเปิดอันนี้เป็นห้องนอนเหมือนจะเป็นห้องตันนะครับโอเคดีแล้วดีก็ผีแล้วทางกลับอ่ะดิอ๋อยังมีไปต่อได้โอเคทางนั้นทางขวาแน่ๆเห็นแสงมาแล้วกูไปซ้ายก่อนละมันจะมีขอให้เก็บมียาครับโอ้ยเจอยาขอบคุณนะอันนี้เปิดไม่ได้เอาล่ะมาส่องดูหน่อยความลับมันไม่ใช่ความลับดิเรื่องราวถูกเปิดเผยโอ้โหมันเหมือนเราไปนั่งชมอยู่เลยอ่ะนี่คนน้องหรือเปล่าหรือคนพี่อุ๊ยขอโทษที่มาแอบดูนะแต่อย่าอย่าอุ้ยขยับไม่ได้อุ้ยขอตัวที่มาแอบดูไม่ได้ตั้งใจแค่คนอยากเผือกเดินก็ไม่ได้อุ้ยอ๋อกด Q ออกครับโอเคมันต้องกดดูแล้วก็กด Q ออกนะดูอีกทีครับนี่กูสนเฮ้ยโอ้ยเชี่ยโอ้โหทางเปลี่ยนด้วยครับเส้นทางไปโคตรโอ้ทางไหนก็ตามแต่ฉันก็ได้เก็บผิดกูดูอีกสนกูสนมากตอนนี้กูสนมากตอนนี้ผมถอยห่างออกจากจอมากครับเฮ้ยสนจนได้เรื่องเปิดไม่ได้ดีแล้วอันนี้คือทางที่เรามานะฮะโอเคต้องไปทางนี้แหละมีทางสว่างกับทางมืดครับ
บอกเลยว่าทางสว่างเนี่ยมันเป็นกับดักกูไม่หลงกลหรอกทางสว่างอ่ะกับดักทางมืดสิครับเนี่ยมันเป็นกับดักอย่าไปให้ทางสว่างมันหลอกแต่ตอนนี้ผมเริ่มอยากจะไปทางสว่างแล้วแฮะทางสว่างก็ได้ไปทางสว่างก็ได้แม้ว่าจะเป็นกับดักอะไรฉันก็ยอมตรงนี้มีรูให้รอดส่องอีกแล้วครับทำไมติมเป็นคนขี้เปลือกอย่างนี้แหมดูอีกทีอันนี้ก็มีรูปผู้ชายครับหรือว่าผู้หญิงวะนั่นเหมือนจะมีนุ่มแต่ว่าเล็กเกินไปดูไม่ออกครับว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงโอเคออกแต่ตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะมาเช็คเฉยๆแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหห้องซ้ายห้องขวาก็อีกโคตรมืดขวาลายซ้ายดีเช็คซ้ายก่อนเลยตามความเชื่อของผมเหมือนจะไม่เจออะไรนะครับโอเคงั้นก็ไปเช็คฝั่งขวาต่อเอ้าอันนี้ก็ห้องที่เรามานี่ว่าห้องที่เรามาโผล่ครับตกลงอันนี้มันวนลูปอีกแล้วเนี่ยงั้นก็ไปทางนี้ต่อครับทางสุดท้ายแล้วทางที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะหลอกแล้วแหละครับมันน่าจะตุ้งแชร์เลยถ้าเกิดหลอกนี่ก็คือมันจะเดินมาค่อยๆหลอกมาเดินๆมาแต่ตุ้งแชร์นี่แม่งโผล่มาแน่ๆปะเดี๋ยวอีชะเง้อมองแอบมองดูอยู่นะจ๊ะยังครับยังก่อนยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เปิดแล้วนะเสียงอะไรอ่ะใครลืมปิดแก๊สเอาไม่ใช่อันนี้ออกมาข้างนอกบ้านนะครับเฮ้ยโอ้ยออกไม่ได้ด้วยเชียร์แล้วถ้าโผล่มาด้านหน้านี่ชัดเจนอันนี้เราอยู่ด้านนอกแล้วนะโอ้ยไปกันได้หรือยังจะน้องราตรีโอ้ยจะแย่อยู่แล้วทำไมก็ไม่รู้คงไงไม่เข้าเรื่องน้องเนี่ยนั่นสิงมงายอะไรกันล่ะพี่มิ่งพี่นี่ปากเสียแบบนี้เอ้าเดี๋ยวท่านก็โกรธเอาหรอกรู้ไหมย่าฉันบอกมาว่าศาลเนี้ยท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆใครมาบนบานไว้ก็ได้ตามที่ขอทุกได้เลยแต่พี่ว่าน้องเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันดูมีสาระกว่านี้ดีไหมแบบประจบพ่อครูหรือไปซ้อมรำเหมือนธิดาไม่ดีกว่าโอ้ยพี่อย่าพูดถึงชื่ออีนั่นได้ไหมพูดอีนั่นเลยแหละพูดหงิดจริงๆเลยอีนั่นไม่เห็นจะดีกว่าฉันตรงไหนฉันรับแตกใจกับครูจริงๆแล้วก็อีพี่บัวอีกคนหน้านี่อย่างกับยายแก่คอยดูนะถ้าฉันได้เป็นตัวนางเอกแทนมันเมื่อไหร่จะให้แก้ผ้ารำถวายฉันก็ยอมสาธุเฮ้ยอย่าไปบนเล่นๆใส่มันให้สะใจไปเลยกลับก็กลับที่หลังไม่ต้องตามมาเลยนะอย่าไปบนอย่างงั้นเดี๋ยวเจอผีแก้ผ้านี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งหนีหรือว่าจะวิ่งเข้าใส่ดีเฮ้ยอะไรมาเปรยๆครับอ๋อน่าจะเป็นบรรยากาศข้างนอกตอนมืดๆอ่ะนะผมนึกว่าก้อนหิมะโอเคเหมือนจะมีคนเกลียดนะครับหรือว่าคนอิจฉานะผู้หญิงอ่ะอิจฉาที่ลำเก่งกว่าครับก็เลยบนเนี่ยบนเอาไว้โอเคทางจะยาวไปไหนวะเนี่ยวิ่งเลยแล้วกันมาวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยจะเอทโอ้ยมีทางแยกว่าขวาแล้วกันครับมานี่ถึงบ้านแล้วเปิดเอ้ยเอาดิตรงนี้มีรูให้ลอดช่องอีกแล้วมีตู้แอบอีกแล้วครับโอ้แสดงว่าคงจะได้วิ่งหนีทีไรกันแน่ๆประเดี๋ยวมีตู้ให้แอบงี้โอเคเดี๋ยวขอส่องก่อนครับขอเผือกหน่อยราตรีได้ข่าวหรือยังข่าวไหนนางบัวมันหายตัวไปไหนไม่รู้เขาว่ามันหนีตามผัวมันไปหางานทำที่กรุงเทพครูยังหาคนมาเป็นตัวนางเอกแทนมันไม่ได้เลยอีกไม่กี่วันก็จะวันงานแล้วจริงเหรอพี่จริงเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆว่าของจริงเห็นบนท่านตาเลยตำแหน่งว่างแบบนี้จะมีใครมาเตรียมแทนได้หรือนอกจากน้องราตรีสุดสวยของพี่เดี๋ยวพี่มิ่งใครเป็นของพี่กันเอาอย่างฉันสวยขนาดนี้ฉันไม่มองพี่หรอกเว
ระวังเออจำไว้นะแล้วอย่ามาง้อพี่แล้วกันมาง้อพี่เหรอครับผมว่าเขาหนีเหรอผมว่าอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่ามีความพยายามนะครับที่จะลำนะลำโนราครับแต่ว่าอยู่ๆก็หายตัวเฉยหายไปไหนไม่รู้ครับไม่มีใครรู้แต่ไอติมผู้นี้จะมาไขความลับนั้นนะครับเข้ามาในห้องนี้แล้วด้วยโอ้โหมาดูสิห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องนั่นแหละทั่วเราแอบเข้ามาส่องอ่ะเหมือนจะไม่มีอะไรแฮะมีตัวให้แอบด้วยครับเช่นเคยเช่นเคยแต่ว่าไม่อยากจะให้มันเป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรครับมีแค่ที่แอบอ่ะนะแสดงว่าครึ่งหน้าเรานี้แหละห้องนี้เปิดได้เอ้ยโอ้ยอะไรวะอ๋อหุ่นหุ่นแน่นะเว้ยมีคราบเลือดด้วยตัวห้องสายเฮ้ยโอ้ยไม่เหลือบมามองหลังด้วยครับเจ๊ใช่โว้ยเจ๊ใช่คนนั้นหรือเปล่าคนที่คนตามหากูอ่านอะไรตรงนี้ไม่อ่านออกก่อนเฮ้ยเชี่ยห้องล็อกห้องล็อกอุ้ยเหมือนกับเชื้อเชิญให้กูมาทางนี้เฮ้ยเก็บยาลูกร้อนโอเคอันนี้ออกมาข้างนอกอีกแล้วครับโอ้ยเฮ้ยกูรอดไปได้ไงวะเนี่ยมืดเฉยโอ้ยเริ่มเลยครับเริ่มขนซื้อซ่าประตูนี้มีทางเลือดอยู่ด้วยอ๋อเสียงนางรำมีเหมือนที่ให้แอบด้วยแอบก็ได้ไม่เห็นตัวครับมียาด้วยแอบไม่เห็นตัวผีครับโอ้ยเชี่ยมีตู้สักตู้เหอะกูจะแอบยาวๆเลยฮะอะไรอะเชี่ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วปล่อยตัวเฮ้ยกูผลักไม่กูไปแล้วโดบวิ่งรันเจ็บปล่อยโอ้ยยังตามอีกไปเอ้ยว้ายแอบตู้อื้อหือกูแอบหน้าตู้มันจะเลยแล้วกูแอบตู้ต่อหน้ามันอย่าเจ๊อย่าเมื่อกี้เจ๊เห็นเป็นภาพติดตาไปเจ๊ไปได้แล้วโอ้ยนะไม่เห็นจริงดิโอ้โหหายตัวไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าวิ่งกลับมาทางเก่าเฮ้ยกูลงก็ได้กูลงแล้วลงแล้วปิดด้วยกูปิดได้ด้วยกุญแจแล้วเนี่ยเรือนหลักเฮ้ยโอ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยมันปักได้ครับเรามีลิ่มเหรอมันปักได้แสดงว่าหุ่นพวกนี้เนี่ยทีหลังมันต้องมีชีวิตแน่ๆเลยว่ะผมว่าหรือเปล่าวะหรือว่ามันแค่ประมาณว่าให้ปักหลอกครับให้ปักหลอกไม่รู้นะโหยแล้วแบบหุ่นอย่างเยอะครับแล้วเราไม่รู้เลยว่าตรงไหนบ้างเมื่อกี้เราเจ อประตูที่ว่ามันล็อกอยู่ใช่ป่ะมันถูกล็อกอยู่ตัวมันอยู่ตรงไหนดิผมจำไม่ได้เพราะเมื่อกี้รีบวิ่งมาเลยไม่ทันจำเส้นทางไม่ตายหุ่นอย่างเยอะต้องไปหาเรือนหลักครับต้องหาเรือนหลักมียาด้วยเก็บอ้าวยาเหมือนเต็มแล้วนี่ว่าแล้วเมื่อกี้มันเก็บซ้ำได้อีกเฉยเลยครับอันนี้เหมือนแค่ไม่เอายาเฉยๆนะโอ้โหโอ้ย
จะดักอะไรเยอะกันขนาดนี้ข้างล่างนี่เหมือนแค่มาให้ลงมาให้เซฟมาเอ้ยต้องพูดว่ามาให้แอบเฉยๆนะมาแอบเฉยๆตรงเนี้ยแอบแต่ทางจริงๆคือด้านบนโน แล้วผีอยู่ด้านบนโอ้ no oh my god oh my god oh my god oh ได้กุญแจแล้วก็จริงครับต้องกลับทางเก่าเนี่ยทำไมตรงนี้ก็มีตู้นี่หว่าที่เราเพิ่งวิ่งมาแอบอะครับ โอ้ยต้องกลับเล่นบิ้วกูจังเลยนู่นๆลำอยู่โอ้โหแล้วแบบเผาขนมากต้องอ้อมด้านหลังต้องอ้อมด้านหลังเดี๋ยวเจ๊แกเห็นครับเจ๊แกเห็นนี่วิ่งไล่วิ่งไล่เหมือนวิ่งไล่ตามผัวเลยทีเดียวเอาแล้วหายตัวแล้วด้วยเอาแล้วเจ๊แกไปไหนวะเจ๊แกหายตัวไปแล้วอย่านะเจ๊อย่านะครับเห็นแกติมเห็นแกติมเดลิลิมติมมีออกมาเอ้ยที่เซฟโอ้ยเซฟก่อนนะเซฟก่อนเอ้ยก็โอเคนะครับก็สำหรับเกม Home Sweet Home นะครับภาค2พาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับ